ที่นี่น้องซ่าลุยช่วงนี้มีเรื่องอะไรมาฝากค่ะติดตามได้ในช่วงของแรงสคริปต์สกิดเท้าค่ะแรงสคริปต์สกิดเท้ารัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินแบ่งเบาภาระประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหน่อยเอาเรื่องปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินในนามาบอกกันพอนางรัตเกาอินทวงศ์ส่วนคิรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานทบทวนมาตรการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเพื่อจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากที่ได้ดำเนินการมาแล้วในกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลเพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นนี่แหละรัฐบาลก็เลยมีการดำเนินนโยบายเพื่อรับมือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก็เลยได้ดำเนินการไปแล้วในกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเนี่ยนะกระทรวงพลังงานก็ได้เสนอแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินสองแนวทางได้แก่อย่างไรนี่นะให้การช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างสองก็คือช่วยเลือกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยทางสองแนวทางนี้ก็จะจ่ายเบี้ยจากกองทุนน้ำมันเดือนละ95ล้านและก็เซฟพันล้านบาทตามลำดับโดยจากทางสองแนวทางที่ได้เสนอมาก็พบว่ายังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรเนื่องจากว่าจุดประสงค์ในการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินก็คือการลดราคาในภาพรวมให้ประชาชนทุกคนในนาได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันก็เลยได้เกิดเป็นแนวทางเลือกที่3ก็คือลดราคาเชื้อเพลิงเบนซินทั้งระบบโดยตั้งเป้าว่าลดให้ไม่น้อยกว่าดีเซลแต่ว่าทางนี้ก็ต้องมีการหารือกับกระทรวงการคลังอีกคนนึงว่าเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะก็จะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆโดยทางรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบเรื่องค่าการตลาดอย่างเป็นทางการเพื่อจะคลับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะเห็นแล้วไหมล่ะจ๊ะว่าตอนนี้เนี่ยนะรัฐบาลเขาก็ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากค่าครองชีพในปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยได้ดำเนินการตามนโยบายเพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนทุกกลุ่มโดยนโยบายการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินก็ถือเป็นหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนั่นแหละจ้าบ๊ายบาย